คือผมมางานนี้ผมถามว่าเป็นงานยังไงนะครับพี่เขาบอกว่าเป็นงานสบายๆผมถามว่าขอสคริปต์หน่อยฮะผมก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีนะครับสบายแม้กระทั่งสคริปต์ไม่มีดังนั้นสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวจะมีพี่สองคนครับที่เกิดที่นี่ครับเป็นคนตลาดภูโดยเฉพาะจะมาเล่าถึงตลาดภูแห่งนี้เป็นยังไงนะครับก่อนเราจะไปชมหนังกันอยากให้ฟังพี่สองท่านนี้นะครับพี่สองท่านนี้ครับท่านแรกเนี่ยเขาจบนะฮะปริญญาโทจากสถาปัตย์นะครับภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนนะครับต้องบอกว่าพี่พีเนี่ยนะครับอาจารย์พีรวัตรเนี่ยปกติจะขึ้นช่วงหลังจะขึ้นช่วงการเดินนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์ในเมื่ออาจารย์เกิดที่นี่ด้วยนะครับผมขอเชิญอาจารย์เข้ามาด้วยนะฮะนะครับท่านแรกครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์พีรวัตรบูรณพงศ์ครับนี่เป็นเสียงเป็นแฟนคลับอาจารย์ครับผมครับและพี่ที่นะครับตามกำหนดการแล้วขึ้นช่วงนี้ครับเป็นพี่ท่านหนึ่งที่ทำเพจนะครับถามสิอีฉันคนตลาดภูนะฮะเป็นบุคคลที่เกิดที่นี่เหมือนกันนะครับนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ต้นชาลิตาครับเป็นตัวแทนชุมชนนะครับตัวแทนครับของทั้งสองท่านนะครับก็จะมาเล่าถึงชุมชนตลาดภูว่าที่นี่เนี่ยเป็นมีท่านไหนเคยมาตลาดภูขอดูมือขวาหน่อยฮะเคยดิครับนี่อยู่ครับครั้งนี้ไม่นับนะฮะนับครั้งก่อนหน้านี้นะครับบอกผมเคยมาโอเคอ่ะเอามือลงได้ครับผมขอคุณบอกผมเคยมาครั้งนี้นะครับพี่สองคนเป็นตัวแทนของชุมชนตลาดภูนะครับอันนี้ผมให้พี่แนะนำผมแล้วก่อนพี่จะทำเพจถามสิใช่ไหมฮะครับใช่ครับที่นี่เป็นยังไงบ้างครับคือก่อนที่จะมาทำเพจของว่าสี่ชั้นตลาดภูนะคะคือว่าเราอ่ะมักจะได้ยินคนพูดถึงตลาดภูบ่อยๆเรื่องว่าตลาดภูเนี่ยเป็นแหล่งรวมของผู้ชายไปที่ไหนเหนือใต้ก็จะได้เห็นแต่ว่าผู้ชายตลาดภูนะคะที่ไหนก็จะติดว่าผู้ชายเนี่ยมาจากตลาดภูรับรองว่าจะขายดีแน่นอนทีนี้ก็ถ้าเราสนใจขึ้นอีกนิดนึงนะคะเราไปเซิร์ชคำว่าตลาดภูใน Google ครับมันก็จะขึ้นมาตามเพจเว็บดังๆต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นว่าเซตอันดับอาหารอร่อยแห่งตลาดภูที่คุณไม่ควรพลาด5อันดับร้านประจำร้านอร่อยที่คุณควรจะต้องมากินสักครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ก็เกิดสงสัยว่าเราตลาดภูเนี่ยมันมีแค่อาหาร10อันดับ5อันดับนี้จริงๆเหรอนะคะเกิดความสงสัยก็เลยแล้วมันก็มีเรื่องมีอีกอันนะคะที่ว่าวันหนึ่งนะคะก็ได้นั่งรถ2แถวเนี่ยผ่านสี่แยกตลาดภูเนี่ยนะคะแยกนี้ใช่ค่ะครับผมแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าสี่แยกตลาดภูเนี่ยเป็นแหล่งที่รวมอาหารอร่อยผู้ชายเยอะแยะมีเป็น10เจ้าเลยอยู่ตรงสี่แยกตลาดภูเนี่ยแล้วที่นั่งอยู่ตรงข้ามรถสองแถวเนี่ยนะคะก็เป็นเจ๊สองคนนะเขาก็นั่งคุยกันอยู่พอผ่านสี่แยกตลาดภูครับเจ๊คนหนึ่งก็พูดว่าผู้ชายเจ้านี้อร่อยเจ๊คนหนึ่งก็บอกว่าเจ้านี้อร่อยกว่าครับเจ๊คนหนึ่งก็เถียงว่าเธอจีนไส้เผือกเจ้านี้ยังเจ๊ว่าแต่น้ำจิ้มเจ้านี้อร่อยกว่านะเขาก็เถียงกันนะในรถสองแถวในขณะที่พี่นั่งผ่านได้ยินบทสนทนานี่หมดเลยใช่แล้วก็เผือกเนาะหูสั่นเลยแล้วเราก็นั่งอยู่ฝั่งของข้าวเราก็คิดว่าเออมันไม่ใช่หรอกมันมีเจ้าที่อร่อยกว่านี้แล้วก็คนในย่านนี้เขากินกันมาตั้งนานแล้วมันอร่อยกว่านี้มันมีใช่ไหมคะก็เลยเกิดแรงบันดาลใจลองมาสำรวจดูว่าในตลาดภูนี้มันมีอาหารอะไรที่เขากินกันมานมนานแล้วแต่ว่าคนข้างนอกเนี่ยยังไม่รู้นะคะก็เลยเอามาลงรีวิวในเพจของตัวเองเพจส่วนตัวนะคะรีวิวในเพจส่วนตัวของตัวเองเขียนไปเรื่อยทีนี้เพื่อนเนี่ยเขาเห็นนะฮะเขาชอบเขาก็อยากให้พามาชิมบ้างในบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถตามมากินได้เพราะมันไม่ได้มีขายในเวลานั้นในเวลาที่ตรงเนี้ยที่ออกมาขายนะฮะเพื่อนก็ขอให้มาพาไปกินใช่ไหมทีนี้เราก็อยากอวดเนาะว่ามันอร่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะมาดิอยากมาก็ให้มาใช่ไหมก็ลองมาทีนี้ระหว่างที่เราคิดว่าจะพาเพื่อนไปกินนู่นนั่นนี่เนี่ยสถานที่เราจะพาไปกินเนี่ยนะคะมันก็จะผ่านวัดผ่านโบสถ์คริสต์ผ่านมัสยิดแล้วระหว่างผ่านเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันมีอาหารตามรายทางเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมทีนี้ทำไงทำให้การกินเนี่ย
กินแค่3อย่างก็ท้องแตกแล้วกินไม่ไหวแล้วมันก็ทำเราก็เลยต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เหล่านั้นนะพาเพื่อนไปไหว้พระได้ดีไหมประกอบกับการกินตรงนี้ก็โอเคเพื่อนก็พาไปก็เลยทำทริปให้เพื่อนเนี่ยพาเพื่อนเที่ยวนะคะไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้เพื่อนก็ชอบลูกหลานก็ยุให้มาเปิดเพจก็เลยเกิดเป็นเพจถามสี่ชั้นบนตลาดปูนะคะทีนี้เปิดเพจเนี่ยได้พอเปิดเพจเนี่ยเสร็จก็จะก็ได้รู้จักน้องๆกลุ่มยังคนนะคะได้รู้จักอาจารย์พี่ได้รู้จักกับพี่จิ๋มรู้จักคนเยอะแยะมากมายผ่านเพจนี้นะคะเราก็กลับมาสำรวจดูว่านอกจากอาหารเนี่ยเราพอเราเดินบ่อยๆใช่ไหมพิธีกรเราแข็งเอ้ยพิธีกรเราแข็งกล้าละเราก็เลยเปิดเป็นทิปคุยกับอาจารย์หาข้อมูลนะฮะเปิดเป็นทิปสำหรับการสำรวจเมืองเดินเหรอฮะเดินค่ะครับเรียกว่าทิปเดินไปกินไปครับเราทำทิปเพื่อสำรวจเส้นทางอาหารประจำตลาดภูแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆที่เราไปเปิดมา4 5 6ทิปแต่ละทิปที่เราไปเนี่ยนะคะมันจะไม่ซ้ำที่กันมันจะไม่ซ้ำที่มันจะมีที่ใหม่ๆเกิดขึ้นเสมออันนั้นมันมาจากการเดินการสำรวจแล้วก็การพูดคุยนะคะแล้วก็เกิดจากการเขียนที่เราได้นำมาเสนอทุกท่านก็ทิปก็ไปได้ดีค่ะปรากฏว่าบางทิปเต็มภายใน2ชั่วโมงเพราะว่ารับสมัครกี่คนครับเพราะว่าฟรีอ๋อเพราะว่าฟรีครับผมครับนี่เป็นเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังแต่เวลาตอนเรารับสมัครเสร็จปั๊บคนรับสมัครเข้ามาแล้วเราพาเขาไปทำอะไรบ้างครับตอนแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากการเล่าประวัติตลาดภูคร่าวๆนะคะแล้วก็บอกว่าเราจะไปนู่นนั่นนี่เพื่อให้เกิดความสนใจแล้วเราก็จะแบบโม้ไปเรื่อยๆแต่แล้วเราก็เริ่มจากการพาเดินเมืองเส้นทางที่คนในชุมชนเนี่ยเขาเดินกันเส้นทางถนนหลักเนี่ยนะคะจะส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เรียกเขาเรียกว่าขาจรมาใช้แต่เส้นทางหลักเนี่ยเป็นข้างหลังเนี่ยนะคะมันเป็นทางเรียบคลองเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ชาวตลาดภูเขาใช้กันก็ใช้เส้นทางเนี่ยนะคะเป็นการแนะนำตลาดภูผ่านอาหารแล้วก็ผ่านสถานที่ต่างๆครับก็คือเราวันนั้นเราเดินกันนานแค่ไหนครับเดินไปกินไปอันนี้ทั้งวันค่ะใช้เวลาเดินทั้งวันตั้งแต่8โมงครึ่งยัน3โมงครึ่ง3โมงเย็นเนี่ยนับระยะทางไหมฮะใช่ค่ะนับระยะทางแต่เราก็จะมีการวางแผนนะคะว่าแต่ละที่เนี่ยเราจะหยุดตรงไหนจะพาให้เขากินอะไรแล้วเราก็จะมีการจัดการว่าเราน่าจะผสมผสานกันระหว่างกินท่องเที่ยวแล้วก็วัดแล้วก็เป็นโรงเจบ้างเป็นโฮมสเตย์เป็นสถานเจ้าบ้างที่ไหนเก๋ที่โฮมสเตย์เก๋ๆเราก็จะขออนุญาตพาไปเข้าชมค่ะครับทีนี้เดี๋ยวขอถามอาจารย์พีนิดนึงครับว่าอย่างพี่ต้นเนี่ยตอนนั้นคือเริ่มต้นมาจากการเห็นกุยช่ายแม่ค้าสนทนากันก็เลยปึ๊บๆเกิดเป็นเพจอาจารย์เกิดที่นี่เนี่ยตอนนั้นมองเห็นถ้านอกเหนือจากเรื่องอาหารมีเรื่องอื่นสถาปัตย์ของตลาดภูเริ่มแรกเนี่ยผมทำเพจเกี่ยวกับการเขียนสีน้ำครับเขียนสีน้ำเนี่ยผมเขียนทุกสถานที่ที่ผมไปมาจนกระทั่งเขียนที่อื่นมาสวยหมดละแต่ที่คิดถึงบ้านตัวเองว่าไม่เคยเขียนบ้านตัวเองเลยก็เลยกลับมาเขียนที่บ้านโดยเริ่มที่จากตลาดภูก่อนเพราะเราเริ่มรู้จักกับเขาแล้วก็เริ่มเขียนที่ตลาดภูเขียนสถานที่สำคัญในตลาดภูเราก็เริ่มที่จะเดินไปสถานที่ต่างๆไปเอาเนื้อหาเนี่ยบวกกับรูปภาพที่เรามีทำเป็นเรื่องราวออกมาบวกกับของกินกลายเป็นเสน่ห์ของตลาดภูขึ้นมาในหลายๆเรื่องนะครับเริ่มจากการเขียนภาพทั่วๆไปก่อนนะครับจนเริ่มมาเขียนที่ตลาดภูนี้ได้ครั้งประมาณ4ปี5ปีที่แล้วเขียนตอนนั้นนี่เราเดินหรือยังฮะเดินทริปกับอาจารย์ยังไม่ทันเริ่มเดินกับต้นเลยผมเขียนก่อนแล้วผมก็เริ่มเดินกับเขาแล้วก็เริ่มจัดมา1 2 3 4 5ตัวนี้ครั้งที่6แล้วทีนี้ครับถามเรื่องเกี่ยวกับตลาดภูในสมัยแต่ก่อนนิดนึงเพราะว่าทั้งพี่ต้นทั้งอาจารย์พีเนี่ยเกิดที่นี่เลยนะครับตอนนั้นตลาดภูเป็นแบบนี้ไหมครับบรรยากาศร้านอาหารหรือคนมาเดินที่นี่คนรู้จักตลาดภูมากแค่ไหนถึงเข้ามาเดินที่นี่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าคนนักท่องเที่ยวเยอะแค่ไหนเวลาเราเดินเข้ามาตอนนี้ตลาดภูเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละมองไปข้างหน้าเราก็จะเห็นว่ารถติดนะคะถนนมันเท่าเดิมปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นที่จอดรถไม่มีถึงจะมีบริการสาธารณะแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยมาที่ตลาดภูก็ซื้อของกินแล้วก็ต้องหิ้วใช่ไหมมันก็จะ
มันก็จะไม่สะดวกแล้วก็ที่อย่างนึงที่มันเปลี่ยนไปอันก็คือขยะมันเยอะขึ้นนะฮะแล้วบางที่มันก็เกิดการเสร็จตรงไม่มีการพัฒนาก็เลยสะท้อนเกิดการคล้ายๆว่ามันก็พัฒนาก็ดีแต่ว่าน่าจะควบคู่กันระหว่างการพัฒนากับการบำรุงรักษาด้วยแต่คนตลาดภูก็ยังเหมือนเดิมค่ะน่ารักครับโดยเฉพาะไม่เล่นเห็นว่าเปิดร้านขายกับข้าวด้วยครับใช่ค่ะตรงไหนครับตรงจุดไหนครับโอ้ไม่อยากจะบอกเลยว่าร้านโอเคงั้นไม่ต้องบอกครับบอกค่ะบอกค่ะไม่ต้องบอกค่ะบอกค่ะบอกก็ได้ครับร้านที่ร้านนะคะเป็นร้านข้าวขาหมูสหายโภชนาขาหมูฮ่องเต้นะคะอยู่ตรงปากซอยเทิดไทย33เป็นร้านเก่าแก่เป็นเรียกว่ายุคแรกๆของตลาดปูก็ว่าได้นะคะแต่ว่าทีเนี้ยเส้นทางของที่ร้านเนี่ยมันจะไปทางเนี้ยนะคะมันไม่ใช่สี่แยกตลาดปูที่คนเขามามุงกันอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ว่าเราใช้เป็นสิ่งอีกจุดนึงที่เราอยากจะให้คนเนี่ยสัมผัสกับตลาดปูทั่วถึงทั้งด้านทั้งขาออกและขาเข้าเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำเพจให้คนเนี่ยได้รู้จักตลาดภูทั่วกันหมดนะฮะมันมีอย่างนึงก็คือว่านอกจากการท่องเที่ยวที่เราอยากจะเสริมให้ทุกคนได้รู้จักตลาดภูเราก็อยากให้คนในชุมชนของเราเนี่ยนะฮะกลับมาสนใจพัฒนาชุมชนของตัวเองนะฮะเมื่อเขาเห็นว่ามีคนสนใจในบ้านเมืองของเขาในถิ่นของเขาเนี่ยเขาก็จะเกิดการหันกลับมามองเพราะหันกลับมามองเขาก็จะบำรุงรักษามันแก้ไขปัญหาร่วมกันนะแล้วตอนนั้นมันอาจจะเกิดเป็นองค์กรอะไรก็ได้หลากหลายอย่างก็เลยพี่ก็คิดว่าน่าจะจะเป็นคนที่วางแผนวางแนวเอาไว้แล้วก็ให้น้องๆรุ่นใหม่นะไปสานต่อนะเพราะว่าป้าก็แก่ลงทุกวันครับทีนี้อาจารย์ต้นนิดนึงครับตอนสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ต้นเห็นสิ่งต่างๆอาจารย์พีเห็นสิ่งต่างๆผมมารวมกันเมื่อกี้อาจารย์พี่เห็นสิ่งต่างๆต่างไปจากพี่ต้นหรือเปล่าว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไงสมัยก่อนชุมชนมันดูเป็นชุมชนสงบๆครับแต่เดี๋ยวนี้มันเน้นทางด้านการค้าเยอะขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของตลาดปูนะครับที่เราควรจะหันมาพัฒนาให้มันควบคู่ไปกับการพัฒนาได้นะไม่ใช่ว่าดองเอาไว้ให้อนุรักษ์เอาไว้เฉยๆแต่ว่าพัฒนาโดยที่เราควบคุมสิ่งเดิมๆเอาไว้ด้วยนะครับก็คือถามว่าคนเยอะขึ้นดีไหมก็ดีก็ดีครับดีคึกคักดีครับนะแต่ก็ต้องควบคุมความเจริญเอาไว้ให้อยู่ในลักษณะที่พอสมควรกับแหล่งอนุรักษ์เพราะเราถือว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์พอสมควรครับทีนี้สุดท้ายแล้วครับถามพี่ต้นนะครับจากบทสนทนาวันนั้นร้านกุยช่ายนอกเหนือจากร้านอร่อยของพี่ต้นแล้วผมอยากให้พี่ต้นแนะนำวันนี้เผื่อเราดูหนังจบแล้วเราไปเดินกันดูต่อเนี่ยที่นี่มีอะไรเด็ดๆมีที่ไหนพี่อยากแนะนำบ้างเอาไปใส่ท้องคือว่าพี่นะเป็นผู้หญิงอ้วนแล้วพี่จะไม่กินของรอบดึกๆเนี่ยจะไม่กินเพราะว่าช่วงดึกๆเนี่ยจะไม่ค่อยทราบเท่าไหร่แต่ก็พยายามทำแต่พยายามเอามาอันนี้น่าสนใจจริงๆก็พยายามออกมาทานแต่พี่จะแนะนำสำหรับห้ามดักในดวงใจครับนะฮะห้ามดักในดวงใจที่แบบว่าพี่คิดว่ารอไปกินแล้วไม่สามารถได้รสชาตินี้จากที่อื่นห้าอันดับซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยขอเว้นไว้ที่ร้านพี่ต้นอันนั้นเป็นอันดับสองเป็นอันดับสองอันดับแรกนะคะที่ว่าอยากจะแนะนำให้ทุกท่านไปทานนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถทานรสชาติแบบนี้ได้จากที่อื่นก็คือมีกรอบล้อห้านะมีกรอบล้อห้าทำไมครับมีกรอบล้อห้าอยู่ริมท่าน้ำเนี่ยนะคะเดินไปนี่ประมาณสักกี่ร้อยเมตรครับกี่ร้อยเมตร500 เมตร 500 เมตรมีกรอบล้อห้านี่นะคะเขาลักษณะหมี่เขาจะเหมือนกับเอาไปทอดรวมกับกุ้งรวมกับไข่มันจะทั้งหอมกุ้งหอมไข่ในตัวหมี่กรอบแล้วจะกรอบไม่ได้อมน้ำมันเหมือนกับไม่ได้กรอบฟูเหมือนกับที่เขาขายกันมันจะเป็นกรอบแบบออกกระด้างมันเป็นเสน่ห์อย่างที่หากินไม่ได้จากที่อื่นนะคะรสชาติของร้านนี้แล้วตอนนี้เขาก็ดังมากเลยเพจไหนเว็บไหนเนี่ยมีกรอบละห้าที่มาแบบเพจเราทำยังครับทำไปแล้วค่ะทำไปแล้วเรียบร้อยแล้วแถวนี้2ปีทำมาหมดละฉันไม่รู้จะทำตรงไหนแล้วเนี่ยไปดูเพจได้ก่อนเลยใช่โอเคอันดับต่อมาแล้วอันที่สองนะคะก็จะเป็นน้ำใบบัวบกครับน้ำใบบัวบกเจ้าหมวยนะคะครับถ้าใครเป็นแฟนเพจก็จะเห็นว่าเพิ่งจะลงไปเมื่อไม่นานนี้แฟนเพจร้าน
ใบบกเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามันทั้งเขียวมันขื่นแน่นอนมองแล้วเราไม่อยากจะกินเลยอาหารที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันน่าจะเขียวจะขื่นจะขมจะไม่อยากกินแต่ว่าถ้าลองไปกินเจ้านี้มันจะมีความหอมของใบเตยนะแล้วมันจะไม่ขมมากมันจะไม่มีรสขมเลยมันจะหอมหวานรับประทานช่วงหน้าร้อนเนี่ยแบบว่าโอ้โหคุณอยากจะเวียนไปสัก 2-3 รอบแต่เดี๋ยวนี้คุณต้องต่อคิวแล้วอะมันเป็นมันทำให้รู้สึกอะไรวะเมื่อก่อนเราไม่ต้องต่อคิวเลยไปตอนไหนก็กินได้เดี๋ยวนี้เราต้องหยิบบัตรคิวแล้วก็ยืนรอแบบยืนรอเซ็งๆตรงไหนครับร้านใบบกน้ำใบบกอยู่ริมทางรถไฟค่ะเดินตรงไปนี่เลยใช่ไหมครับค่ะเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปครับชื่อร้านร้านใบบกจะหมวยค่ะครับค่ะตอนนี้มาขายแค่เที่ยงแล้วก็หมดประมาณ 4-5 โมงเย็นถ้าช่วงหน้าร้อนนี่แบบว่าต้องมาแต่เนิ่นๆเลยเพราะว่าหมดเยอะมากตอนนี้หมดไปแล้วค่ะครับต่อมาครับอันดับ3นะข้าวขาหมูสหายโภชนาสถานีครับคุ้นๆอันนี้ร้านอะไรครับผมไม่เคยได้ยินมาก่อนข้าวขาหมูสหายโภชนาห้องเต้ตลาดกุ้งคนขายชื่อว่าคนขายไม่ใช่พี่ค่ะอันนี้พี่เป็นไปช่วยเขาเฉยๆไม่ใช่ลูกจ้างค่ะโอ้โหเป็นน้องเป็นกิจการของครอบครัวนะฮะเพราะว่าตั้งแต่สมัยรุ่นแม่แล้วก็เกือบ50ปีแล้วนะเก้าอี้ที่ใช้อยู่ในร้านเนี่ยเป็นต้องตกทอดมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อครับจุดเด่นของร้านขาหมูคือเก้าอี้นะฮะไม่ใช่เก้าอี้คือคนชอบมาทักไงคะว่าทำไมเก้าอี้แบบว่ามันดูแปลกอะไรเงี้ยแต่ว่าคนมาร้านขาหมูรีวิวเก้าอี้ใหญ่เลยใช่เก้าอี้ดีเก้าอี้ดีแต่ว่ารสชาติของร้านขาหมูเจ้านี้นะแบบให้พี่พูดดีกว่าเนี่ยจะหาว่าอวยตัวเองได้โอกาสแล้วไม่เอาถึงเป็นช่วงฝากร้านด้วยนะคะครับรสชาติเป็นยังไงครับคืออย่างนี้ค่ะขาหมูของนิลาเนี่ยมันจะไม่เละมันจะเป็นลักษณะของขาหมูที่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะมันจะไม่ใช่แบบเละๆมันจะกรุบกรุบมีเอ็นมีหนังครับนะคะแล้วก็หมูที่อื่นไม่มีเอ็นไม่มีหนังนะฮะหมูที่อื่นก็มีค่ะแต่ที่นี่แบบเอ็นหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อครับแล้วก็จะมีน้ำจิ้มที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเนี่ยถ้าสนใจทุกท่านก็อยู่ไปลองชิมดูปากซอยเทอร์ไทย33ชื่อร้านสหายโภชนาค่ะครับไม่ใช่หมูธรรมดานะเป็นหมูที่ว่ายท่าฟรีสไตล์อยู่ในคลองขึ้นมา ไม่แก้หน่อยนะฮะไม่รู้จะแก้อะไรเลยแต่มุกแบบเนี้ย ป้าก็ว่าป้าแก่แล้วนะ ผมโดนด่าใช่ไหมโอเค2อันดับต่อไปดีกว่าสุดท้ายอันดับที่4ก็คงจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อจันเพ็ญนะตรงไหนครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะปิดไปยังครับปิดร้านนี่ครับปิดแล้วค่ะจันเพ็ญปิดแล้วยังขายอยู่แต่ปิดร้านลูกสาวก็สวยมากเลยอ๋อครับฮะรีวิวลูกสาวไปร้านนี้คือร้านเนี้ยกินมาตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะก็หนีแม่ไปกินอ่ะแอบรับประทานเนื้อบ้างนะตอนช่วงวัยรุ่นนะแล้วก็เขาคือรสชาติพอเริ่มทานเนื้อก็ยังรู้สึกว่ารสชาติของเนื้อร้านเนี้ยมันยังเป็นเรามันยังรู้สึกได้อยู่เป็นเครื่องเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อสดเต้าเหลาเส้นหมี่อร่อยหมดทุกอย่างครับกินตั้งแต่เด็กรสชาติติดมาถึงของตอนนี้ใช่ตอนนี้ยังติดลิ้นอยู่เลยถ้าไปทานตอนนี้ติดถึง50นะฮะทุกคนต่อไปทานนะครับเดือน50ชื่อร้านชื่อว่าอะไรครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อต่อจันเพ็ญต่อจันเพ็ญนะครับจดไว้เลยครับสุดท้ายแต่เด็กจะบาปไม่ได้ผมว่าให้การสัมภาษณ์ดีกว่าจะจบรายสุดท้ายละอันที่5นะคะก็จะเป็นไม่ใช่อ่ะอันนี้ดีกว่าขนมหวานตลาดภูที่ไหนก็ต้องไปต่างประเทศยังต้องมาฝากซื้อขนมชั้นเจ้านี้แพ็คส่งไปขายต่างประเทศก็เรียกว่าขายมานานแล้วเหมือนกันนะฮะมีขนมหลายอย่างแล้วก็ราคาไม่แพง7บาทแต่ได้ยินว่ากำลังจะขึ้นเป็น8บาทโอ้โห8บาทใช่แพงเลยอ่ะ8บาทขึ้นมาบาทมันก็อร่อยสมราคาไม่ทัก8บาทผมหน่อยนะฮะไม่ทักมันมีอะไรครับต่อเลยครับเดี๋ยวพี่เตะ2ทีแล้วค่ะมันเนี่ยจะมีขนมชั้นหน้าที่อร่อยตะโก้ที่เนี่ยเป็นตะโก้มันอร่อยมากนะคะตะโก้เผือกก็อร่อยอะไรทุกอย่างลองไปรับประทานดูนะคะมีขายทุกวันเดี๋ยววันหยุดเขาก็จะหยุดยาวแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้องแจกบัตรคิวเหมือนกันแล้วก็เป็นร้อยคิวไม่ใช่แค่สิบยี่สิบคิวเป็นร้อยคิวนะก็เป็นร้อยคิวคือต่อเข้าร้านมาต่อมามงดูแล้วก็เดินไปเฮ้ยสุดยอดจับมือเลยครับจอมยุทธโอ้โหเหนื่อยว่ะสุดยอดสุดยอด
คิดทักไปนึกว่าจะไม่เล่นเล่นได้ด้วยนี่อาชีพรองอันนี้เป็นตลกคาเฟ่นะฮะอยู่ร้านขาวขาหมูนะฮะให้ครับขายข้าวขาหมูตอนแรกกลัวมากเลยนะเนี่ยพอเด็กมันกวนก็เอาซะหน่อยครับโอเค5อันดับของพี่ต้นครับอ่ะเดี๋ยวขอของอาจารย์พีสัก1ร้านเด็ดเลยครับสุดท้ายเอาร้านเดียวเลยครับหรือ2ก็ได้เสียงออกไมค์แล้วเมื่อกี้ครับผมขนมเบื้องก็ได้ฮะขนมเบื้องสิครับใต้สะพานร้านชื่อว่าอะไรครับสิรินทิพย์ร้านขนมเบื้องสิรินทิพย์ร้านขนมเบื้องสิรินทิพย์ค่ะแต่ร้านนี้เป็นรูปแบบมันอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยเพราะว่าเมื่อก่อนเบื้องเราใช้ละเลงกีฬาอีรันเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแบบเป็นแผงใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ใช้ตัดเอาเพื่อความสะดวกอันนี้มันก็เป็นการทำลายของเดิมลงนิดนึงนะแต่ก็อย่างว่าแหละว่าตอนนี้มันก็ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้อะไรเร็วอะไรขายได้เราก็ทำไปก่อนนอกจากนมเบื้องอีกอันหนึ่งสุดท้ายสุริยากาแฟสุริยากาแฟดั้งเดิมครับชนกันไหมครับจริงๆร้านที่ชื่อเหล่านี้เนี่ยไปถามตรงไหนก็บอกได้ไหมว่าสุริยากาแฟไปทางนี้อันนี้ไปทางนี้โอเคครับโอเคฮะก็ขอบคุณนะครับอาจารย์พีกับพี่ต้นที่มาในช่วงแรกเดี๋ยวอาจารย์พีจะอยู่ในอีกช่วงนึงนะครับอันนี้น่าจะมารับผมนะฮะเพราะว่าโดนพี่ต้นเตะนะครับมารอรับผมไม่ใช่ค่ะถ้ารถเรารับหนูได้รถปอติ๊กตึงแล้วครับผมโอเคอันนี้แรงเหมือนนะน่าจะเสียชีวิตเลยนะครับขอบคุณอาจารย์ต้นกับอาจารย์พีกับพี่ต้นขอเสียงปรบมือกับทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมก็เดี๋ยวอาจารย์พีจะอยู่กับเราอีกช่วงนึงตอนสุดท้ายหลังจากฉายหนังจบนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชมหนังนะครับกันประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่ก่อนจะชมหนังเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่านะครับด้านข้างตรงนี้หยิบได้เรื่อยๆนะครับฟรีครับเรามีขนมกุยช่ายกับมีขนมไทยนะครับ2ห่อนะครับเดินมาหยิบได้เรื่อยๆระหว่างดูนะครับเราบริการฟรีนะครับผม For me there's a big difference between reading about a place in a book and being there in personWhat it feels to stand in front of it, to touch it, to discover something about it. All of a sudden, it comes alive to me. How you doing? Oh, hi! What are you doing? I'm doing this big walking project. Walking every block of the five boroughs. So it's like a mission? Yeah, it's a mission. Aren't you tired? I'm a little tired.The people in the world who captivate me the most are people who do something just because they want to do it. Maybe the other people think it's stupid. It's helped me find more satisfaction in the basic stuff of life. I don't have an apartment. Cat sitting is one way that I find places to stay. NASA are doing a ton of research. This house, this building, this fence. He found a thing, he got curious about it.I can stay up all night reading newspapers from the 1800s. I sometimes question whether it was healthy, all that isolation that he would do with his walk. I thought it was going to take maybe, you know, 2 to 2.5 years, but that was almost 5 years ago now. Why do you like to walk? I feel like it's just the perfect way to kind of explore the world.Touchdown! Good to meet you all. Matt. See where this ends up taking me. When you meet a person, you become much more interested in them. Come in. I think it's the same thing with, you know, a city. Whoa.It's an actual place where you stood and you felt something there. You know what used to be right over here? อาจารย์พีนี่เดินไปกับกลุ่มยังทนยังไม่เคยครับยังทนแต่ว่าไปเดินอยู่ที่ต่างประเทศมาหลายที่ครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไมค์ตัวหนึ่งครับOkay. ถามอาจารย์ต้นเลยครับคือจริงๆผมดูหนังเนี่ยที่เขาเดินกันเนี่ยมีใช่ครับที่นิวยอร์กครับตอนนั้นไปนิวยอร์กพอได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วครับทบทวนฟื้นคืนภาพความทรงจำแล้ว
รู้สึกอะไรบ้างครับขอบคุณสำหรับคำตอบครับมันดึกแล้วอ่ะต้องรีบไปขายข้าวต่อไปปิดแล้วปิดแล้วมันรู้สึกก็เหมือนกับว่าสิ่งที่อยู่ในภาพยนตร์เราบางที่เราได้เคยไปมาแล้วได้ผ่านมาแล้วแต่ละที่มันก็มีประวัติมีเรื่องราวมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปนะคะความรู้สึกในแต่ละที่อ่ะมันก็จะคล้ายๆกันก็คือตื่นตาตื่นใจแล้วทำให้เราเกิดความสนใจในทุกจุดทุกมุมถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเราอ่านป้ายเราอ่านป้ายตามสถานที่สำคัญเราก็จะมีความรู้สึกร่วมไปกับบรรยากาศของสิ่งที่เราพบเห็นในวันนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราดูแค่บนผ่านมองมันแค่บนผ่านเดินเลยไปมันก็จะได้แต่ว่ามันก็จะได้เรื่องราวของภาพสถานที่นั้นๆแต่เรายังอาจจะเกิดความไม่เกิดความรู้สึกอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วก็นิวยอร์กก็อย่างในภาพยนตร์เนี่ยค่อนข้างแต่ที่ไปเนี่ยที่ไปเนี่ยก็จะใช้รถไฟใต้ดินกับการเดินถ้าเป็นส่วนใหญ่การเดินทำให้เราได้มองเห็นผู้คนเห็นบรรยากาศรถไฟใต้ดินมันก็เห็นบรรยากาศในรถไฟใต้ดินอย่างมันก็จะคล้ายๆกันครับจริงๆมันมีวิธีการทำเคลื่อนที่หลายอย่างเนาะมีทั้งรถมีทั้งจักรยานมีทั้งอะไรต่างๆนะแต่ในหนังเนี่ยมีประโยคนึงที่ผมเห็นคือเขาบอกว่าที่เขาชอบเดินก็คือมันหยุดได้แล้วมันก็มองรอบตัวเงี้ยตอนนั้นที่พี่ต้นเดินเนี่ยทำไมตอนนั้นที่พี่หยุดเพราะพี่เหนื่อยอ๋อครับคล้ายๆกันหยุดแต่แตกต่างกันนิดนึงของเขามองของพี่ต้นนั่งพักไม่ได้ก็เหนื่อยแล้วก็หยุดดูคือเราจะแพลนไว้แล้วว่าวันนี้เราจะไปใน10วันเนี้ยเราจะไปไหนบ้างใช่ไหมแล้วเราก็พยายามเก็บได้หมดมีไปย่านหนองจอกไปย่านไม่แก้หน่อยนะฮะอ๋อดึกแล้วต่อครับผมขอโทษแล้วก็ไปเก็บสถานที่ที่เราอยากไปแล้วก็หาข้อมูลนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเอากลับมาเขียนแล้วก็อธิบายคือเป็นคนชอบเขียนจะเขียนเนี่ยจะดีกว่าพูดแล้วก็จะควนหน่อยๆควนหน่อยนะก็สนุกดีอะนิวยอร์กเป็นเมืองที่น่าเที่ยวผู้คนเป็นมิตรในบางที่นะคะรถไฟได้ดินที่มีอะไรให้ดูเยอะบางวันก็มีกิจกรรมบางวันก็มีกิจกรรมบางวันก็มีดนตรีสถานีรถไฟได้ดินก็เป็นอีกส่วนที่เราไม่ควรจะพลาดเราควรจะไปเดินดูสถานีรถไฟได้ดินในนั้นนอกจากมีร้านอาหารนะมีช้อปปิ้งมอลล์มีดนตรีมีคอนเสิร์ตย่อยๆมีกิจกรรมถ้าเราอยู่ตัวเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ค่ะแต่ถ้าเราผ่านไปเฉยๆอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรนะดังนั้นเอาง่ายๆนะคะอย่างแค่ตลาดถูกอย่างเพจที่ทำอยู่เนี่ยเริ่มต้นมาประมาณ2ปีแค่ตลาดถูกแค่เนี้ยเรื่องราวทั้งหมดในตลาดถูกยังเขียนไม่หมดเลยนะคะแล้วโลกภายนอกที่คุณออกไปข้างนอกคุณจะต้องได้รับอะไรที่มากมายกว่าที่สิ่งที่คุณคิดเดี๋ยวคุณใส่ใจกับมันแล้วก็มองมันในแบบของคุณเองคุณก็จะค้นพบนะไม่เริ่มก็ไม่เกิดนะลองกลับไปดูชุมชนของตัวเองดูแล้วก็ลองพรีเซนต์ในแนวทางของตัวเองนะต้องมีใครบางคนที่ชอบในสไตล์ของเราแล้วก็ยอมรับมันได้แล้วคุณจะมีความสุขกับมันโอเคครับเมื่อกี้เป็นนิวยอร์กวันนี้เนี่ยอาจารย์เคยไปเดินจะเล่าให้ฟังว่าผมเริ่มเดินครั้งแรกเนี่ยคือตอนสมัยเรียนเมื่อ30ปีที่แล้วผมเดินครั้งแรกเนี่ยผมเดินข้ามสะพานเปรมจินตสุรานนท์ก่อนเพื่อดูของผมเนี่ยโปรเจกต์ของผมที่ทำตอนเรียนเนี่ยผมออกแบบอะคอเรียมใช่ไหมครับคือไปดูไซส์ก่อนว่าเราจะทำไซส์ที่เกาะยอเนี่ยมันจะเวิร์กไหมครั้งแรกเนี่ยผมเดินที่สะพานเปรมเนี่ยทำให้ผมเห็นว่าสังคมของเกาะยอเนี่ยมันไม่เหมาะกับอาคารใหญ่เลยเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมของผมเนี่ยจึงลดสเกลลงมาเหลือแค่สเกลเล็กๆที่เหมาะกับชุมชนตรงเกาะยอนั้นอันนี้คืออันครั้งแรกที่ผมเดินเลยในเกาะยอต่อมาประมาณ30ปีเนี่ยผมเดินปีละครั้งต่างประเทศทุกครั้งแรกๆเนี่ยผมเดินโดยการไปกับทัวร์ก่อนยุโรปฝรั่งเศสเยอรมันบาร์เซโลนาพวกนี้ผมไปกับทัวร์หมดจนหลังๆ5ครั้งสุดท้ายปีสุดท้ายหรือ6ปีสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยผมเริ่มเห็นว่าไปการไปกับทัวร์เนี่ยมันไม่สามารถจะเก็บข้อมูลอะไรได้มากเพราะฉะนั้น5ปีสุดท้ายหลังๆเนี่ยผมไปคนเดียวโดยการที่ไปแล้วก็อยู่ในแต่ละที่เนี่ยแล้วก็ซึมซับกับมันเป็นศึกษาข้อมูลที่ไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยว
อย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมไปหลวงพ่อบางไปคนเดียวแล้วก็อยู่ที่นั่นประมาณ5วันทำให้ผมรู้ว่าหลวงพ่อบางกำลังเกิดปัญหาในเรื่องของคนระดับโลกเนี่ยเกิดปัญหาเกี่ยวกับบริเวณที่เป็นบริเวณหลวงพ่อวัดเชียงทองเนี่ยการใส่บาตรเนี่ยจะเป็นแต่นักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นใส่แต่ข้าวเหนียวไปแต่พอกลับไปเนี่ยพระไม่มีกลับฉันเพราะว่าเป็นแต่นักท่องเที่ยวทั้งหมดใช่ไหมครับทำให้รู้ว่าปัญหาจริงๆของแหล่งหลวงพ่อบางเนี่ยคือมันเป็นแค่แหล่งท่องเที่ยวไม่มีคนที่อาศัยอยู่จริงๆแล้วตอนนี้มลกากำลังขาดการดูแลรักษาเพราะว่ามีการจัดเป็นแค่ฤดูกาลการท่องเที่ยวเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วก็แม้แต่ดารัตเวียดนามซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวบนเชิงเขาของเวียดนามเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของเมืองที่เป็นแค่อากาศของประเทศเพราะว่าเป็นฝรั่งเศสเนี่ยมาสร้างไว้เพื่อเป็นพักผ่อนในฤดูหนาวเท่านั้นเองแต่ละเมืองเนี่ยทำให้เราสามารถจะอ่านออกได้ว่ามันมีความหมายยังไงล่าสุดเมื่อกลางปีเนี้ยผมไปโอซาก้ามาทำให้ผมรู้ว่าเนี่ยโอซาก้าเนี่ยไม่ได้มีแค่แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นมันยังมีแหล่งเสื่อมโทรมที่อยู่หลังโอซาก้าซึ่งเป็นแหล่งที่เรียกว่าเป็นแหล่งที่มีผู้มีรายได้น้อยแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ให้การสนับสนุนอยู่ของต่างๆเนี่ยที่เป็นชนิดเดียวกับในโดโทโบริซึ่งเป็นแหล่งพาณิชย์เนี่ยมันเป็นชนิดเดียวกันแต่ว่าราคามันถูกกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมจะซื้อเนี่ยผมจะมาซื้อในย่านของผู้มีรายได้น้อยแทนเพราะว่าราคามันจะถูกครับอันนี้คือความเป็นมาทั้งหมดที่เคยเกี่ยวกับการเดินเนี่ยเราสามารถจะซึมซับได้จากสิ่งรอบๆตัวนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ผมก็ยังเดินอยู่โดยที่ชุมชนของเมืองไทยเนี่ยผมเดินปัจจุบันนี้ผมเดินอยู่ที่เทเวศผมจะให้ผมเห็นว่าลักษณะของชุมชนตรงนั้นเนี่ยมันมีการมิกซ์ยูสหรือว่าระหว่างประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ต่างๆเนี่ยรวมกันทำให้เมืองเนี่ยตรงนั้นบริเวณนั้นเนี่ยไม่ตายแม้แต่วันหยุดเนี่ยก็มีคนใช้สอยอยู่นะครับไม่ใช่ว่าโรงเรียนหยุดแล้วก็เงียบหายไปหรือว่าตลาดปิดแล้วก็เงียบหายไปนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการเดินทำให้เราได้ศึกษาในมุมมองอื่นที่ไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปก็ไปเดินใกล้ๆบ้านคุณก่อนกันแล้วกันครับจริงๆเราเริ่มเดินได้จากวันนี้เลยเดินกลับบ้านเรานะครับวันนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมดูจากในหนังเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเวลาเขาเดินเนี่ยของเขาคือเขาจะเดินทุกซอกทุกซอยอย่างนี้ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิธีการเดินแล้วอาจารย์แบบเวลามองเวลาเดินเนี่ยอาจารย์คิดอะไรเห็นอะไรแล้วบันทึกอะไรยังไงเก็บไว้บ้างคือจุดแรกที่เรามองเนี่ยเราจะมองแลนด์มาร์คของตรงบริเวณนั้นก่อนอะไรที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญเช่นตลาดแต่ผมไม่ได้ดูแหล่งท่องเที่ยวนะผมดูแหล่งที่เป็นย่านใจกลางเมืองเช่นตลาดหรือว่าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆนี่เป็นหลักก่อนแล้วเราก็เดินบริเวณรอบๆว่ามันมีผลอะไรที่จะกระทบกับสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางที่เราสนใจหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดครับร้านข้าวขาหมูนะครับจริงๆไมค์หอนี่เราเซตมาเพราะว่าหนังสารคดีไมค์เราก็ไมค์สารคดีก็คือบันทึกความจริงไว้ครับทีนี้ตอนอาจารย์ไปเดินในแต่ละที่นะครับตอนนี้หลังจากนี้เนี่ยอาจารย์มีโปรเจกต์เรื่องการเดินอีกไหมฮะถัดจากนี้ไปเผื่อมีใครสนใจแล้วอยากจะไปเลยครับที่ฝันไว้จริงๆแล้วเนี่ยที่อยากจะไปมากที่สุดคือไปเดินที่จันทวีฮะสลัมใหญ่ที่สุดในอินเดียในมุมไบตั้งใจว่าจะไปแล้วหลายปีแล้วแต่กลัวมากกลัวโดนล็อกมันจะมีช่วงชิปแป๊กไปอะไรนะอินเดียที่จันทวีนะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เสียงพวงมือให้กับอาจารย์พีแล้วก็พี่ต้นนะครับเพื่อครับท่านไหนที่จบนี้แล้วอยากจะสนทนาต่อคุยได้เพราะอาจารย์เนี่ยไปเดินมาหลายที่มากนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยเผื่อจะมีโปรเจกต์อะไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณยังทนครับขอบคุณด็อกคอมเมนทารี่ขับครับเวลาเราดูหนังกลางแปลงผมว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะครับเสียงหวอต่างๆอะไรเนี่ยนะครับเป็นของจริงไม่ได้อยู่ในหนังนะครับเป็นของจริงที่เกิดขึ้นมันต่างจากโรงเนาะก็วันนี้เนี่ยเราได้มีประสบการณ์ร่วมกันกับการดูหนังตรงนี้แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอเสียงปรบมือให้ตัวเองนิดนึงครับขอบคุณครับก็วันนี้ครับจบแล้วครับผมกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณครับ